ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วภาคีนักศึกษาเปิดแคมเปญถอดถอนสว.250ลั่นแค่จุดเริ่มต้นเสรีไม่จบสอนนักศึกษาอย่าไปรับผลประโยชน์จากใครมาสร้างสถานการณ์นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าความคาดหวังการเมืองยุคใหม่จากนักศึกษาปัจจุบันจะไล่ใครมันต้องมีเหตุผลในขณะที่รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาให้กับคนทั้งประเทศจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อันเป็นประโยชน์ให้กับคนทั้งประเทศแต่กลับมีนักศึกษาส่วนหนึ่งออกมาแสดงบทบาทขับไล่รัฐบาลรวมไปถึงสว.โดยให้เหตุผลที่ตื้นเขินว่ารัฐบาลมาจากเผด็จการและติดลมด้วยการพูดถึงสิ่งเหล่านี้มาตลอดหลังจากที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคทั้งที่เมื่อประมาณ6ปีก่อนบ้านเมืองเกิดวิกฤตประชาชนแตกแยกฆ่าฟันกันเองจนบาดเจ็บล้มตายจนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ฝ่ายทหารจึงออกมาใช้อำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยไว้ได้และต่อมาได้มีรัฐธรรมนูญและได้มีการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรัฐบาลปัจจุบันจึงมาจากรัฐธรรมนูญที่มีการทำประชามติมาและมาจากเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามาแต่ก็ยังไม่เลิกพูดถึงสิ่งเหล่านี้นำมาเป็นประเด็นในการขับไล่รัฐบาลที่มันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่รักประเทศรักพ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักครอบครัวรักญาติพี่น้องรักเพื่อนและรักประชาชนนักศึกษาเองควรจะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนักการเมืองข้าราชการอัยการและองค์กรอิสระต่างๆหรือสื่อมวลชนที่ต่างล้วนต่างมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองซึ่งหากทุกคนยอมรับในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและของคนอื่นแล้วสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีเป้าหมายให้ทุกคนอยู่ในประเทศที่มีแต่ความผาสุกและมีความสงบร่มเย็นด้วยกันและมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพหากได้ช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้บ้านเมืองไทยก็จะเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่น่าอยู่และอยู่แล้วมีแต่ความสุขผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่เหล่านั้นต้องการให้ทุกคนอยู่ในประเทศในบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นเช่นกันดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงควรแสดงออกทางสังคมและแสดงออกทางการเมืองยุคใหม่ที่ใช้เหตุและผลเข้ามาตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมไม่เป็นเครื่องมือในทางการเมืองของฝ่ายใดหรือไม่ไปรับผลประโยชน์ส่วนตนจากคนบางกลุ่มแล้วมาสร้างสถานการณ์ให้เป็นผลงานเพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตนประเทศไทยต้องการการเมืองยุคใหม่ที่มาจากนักศึกษาในปัจจุบันแต่หากนักศึกษาปัจจุบันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเมืองยุคใหม่ในอนาคตข้างหน้าก็จะได้การเมืองแบบเก่าๆที่มัวเมามุ่งหาแต่ผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเล่นการเมืองแบบไม่มีกติกาเมื่อเลือกตั้งแล้วเป็นฝ่ายแพ้ก็จะออกมาขับไล่รัฐบาลกันอยู่ตลอดปลุกระดมให้ประชาชนเกิดการแตกแยกให้ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบ้านเมืองไม่สงบร่มเย็นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่หยุดหย่อนไปทุกหย่อมย่าสิ่งเหล่านี้ก็พึงหวังจากนักศึกษาปัจจุบันที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆในอนาคตอันใกล้ให้เกิดขึ้นซึ่งผมหวังเช่นนั้นจริงๆด้านกลุ่มนักศึกษาผู้สนับสนุนประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโพสต์ข้อความระบุว่าพวกเราขอยืนยันว่าพวกเราไม่ได้รับผลประโยชน์จากใครแต่สิ่งที่พวกเราได้รับคือผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาลผลกระทบดังกล่าวมาจากการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งไร้ประสิทธิภาพไม่เป็นรูปธรรมปราศจากความรอบคอบขาดความเสมอภาคและไม่มีการรับฟังเสียงของประชาชนสุดท้ายนี้ขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูแต่ขอฝากคำถามไปถึงคุณหนึ่งคำถามว่าใครที่รับผลประโยชน์กันแน่นักศึกษาหรือว่าพวกคุณ
ทั้งนี้เมื่อวันที่26เมษายนกลุ่มนักศึกษาผู้สนับสนุนประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้โพสต์ข้อความระบุว่ากรณีสมาชิกวุฒิสภาบุคคลหนึ่งออกมาวิจารณ์การเคลื่อนไหวต่อรัฐบาลของนักเรียนนักศึกษาก่อนอื่นพวกเราขอขอบคุณที่เป็นห่วงการศึกษาของพวกเราและพวกเราขอถามไปยังบุคคลดังกล่าวว่าตั้งแต่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาคุณได้ทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือยังคุณทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยแล้วหรือยังคุณได้อยู่ในความครอบงำของใครหรือไม่คุณได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วหรือยังคุณปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูม็อบฟรอมโฮมล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆรวมกว่า10แห่งได้ร่วมกันจัดแคมเปญถอดถอนสว250ท่านผ่านเว็บไซต์ change.org โดยเชิญชวนให้มีการร่วมลงชื่อถอดถอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการร่วมศึกษาถึงประโยชน์ของสวโดยนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจซึ่งกลุ่มนักศึกษาระบุว่ามีเพียงการโหวตให้นายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยกลุ่มภาคีนักศึกษาระบุเหตุที่สว250ท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งสว.เพราะ 1. มีที่มาไม่ชอบธรรมเหตุเพราะถูกเลือกโดยคณะรัฐประหาร 2. ไม่มีผลงานที่ทำเพื่อประชาชน 3. ใส่ร้ายนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ประเทศ 4. ภาษีของประชาชนไม่ควรสูญเปล่าเพราะความเห็นแก่ตัวของสว.250ท่านทั้งนี้การที่มสว.คนรุ่นเปลี่ยนทำการล่ารายชื่อถอดถอนสว.250ท่านเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศไทยเพียงเท่านั้นรายชื่อทั้งหมดพวกเรานิสิตนักศึกษาจะนำไปยื่นถึงสภาเพื่อให้นำไปพิจารณาต่อไปขอบคุณครับทั้งนี้กลุ่มภาคีที่จะร่วมจัดแคมเปญดังกล่าวได้แก่ 1. มสว.คนรุ่นเปลี่ยน 2. ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3. ม.เกษตร 4. พยอมเก๋า 5. กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย 6. ลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ 7. ฟันเฟืองประชาธิปไตยอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย 8. ขอนแก่นพอกันที 9. ภาคีนักศึกษาศาลายา 10. กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย 11. กลุ่มประชาคมมสว.เพื่อเสรีภาพ 12. มวล.เสรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ